ดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำ YouTube นะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำ YouTube นะคะถ้าเปิดสร้างรายได้ได้แล้วเนาะแล้วก็มียอดวิวประมาณหลักพันเงี้ยจะได้เงินเยอะไหมนะคะวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังเนาะส่วนคลิปวิดีโอของหมิวนะช่องของเราเนี่ยช่องของหมิวนะคะก็มีผู้ติดตามประมาณ 90,000 กว่าคนนะคะก็เกือบจะถึง 100,000 แล้วนะคะตอนนี้ก็ทำ YouTube ได้ประมาณ2ปีเดือนหน้าก็2ปีแล้วนะคะก็ทำเรื่อยๆนะคะก็เฉยๆนะคะเหมือนรถขายโอ่งเนาะไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาดูบ้างไม่มีคนเข้ามาดูบ้างก็แล้วแต่นะว่าเออเขาจะสนใจคลิปวิดีโอไหนอะไรเงี้ยนะคะ ก็ช่วงนี้ก็เริ่มมีคนเข้ามาดูเยอะกว่าแต่ก่อนมากนะคะแต่ก่อนไม่ค่อยมีคนเข้ามาดูก็จะมีหลักพัน 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 อย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่ายอดวิวของเราเนี่ยจะได้เงินเยอะไหมนะคะมาเล่าสู่กันฟังเนาะเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะรู้แล้วแหละว่าการทำ YouTube นะคะก็จะมี1คนกฎของเขานะคะก็จะมี1,000 คนติดตามแล้วก็จะมี 4,000 ชั่วโมงนะคะตลอดระยะเวลาที่เราทำคลิปเนี้ยมันก็จะรวมๆกันนะคะแล้วก็ถ้าผ่านกฎแล้วก็จะสามารถสร้างรายได้ได้นะคะวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะส่วนช่องมิวนะคะก็ทำช่อง YouTube ไม่ได้เป็นช่องนอกนะคะช่องนอกก็คือเหมือนทำให้คนต่างประเทศดูอย่างเช่นประเทศฟินแลนด์ทำให้คนฟินแลนด์ดูพูดภาษาฟินพูดอะไรเงี้ยก็ให้คนต่างประเทศดูอะไรเงี้ยค่ะช่องมีเป็นช่องไทยเนาะส่วนจะเป็นการส่งเงินต่างๆนานาก็คือใส่ข้อมูลที่ไทยหมดเลยนะคะแล้วก็รายได้มันก็จะไม่ค่อยได้เยอะเหมือนคนที่ทำช่องนอกเหมือนใส่ข้อมูลที่ฟินแลนด์หรือว่าที่อเมริกาที่สวีเดนอะไรเงี้ยค่ะก็คือค่าเงินมันจะต่างกันเหมือนเราทำให้คนไทยดูนะคะยอดเงินก็เหมือนกันนะคะก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะคะก็ในแต่ละเดือนก็ถือว่าได้ประมาณหลักหมื่นอะไรเงี้ยนะคะไม่ถือว่าได้แบบ 30,000 40,000 อะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะก็แล้วแต่เดือนนะคะบางเดือนนี้คนดูเยอะก็ได้เงินเยอะเดือนนี้คนดูน้อยก็ได้เงินน้อยนะคะก็ดีกว่าไม่ได้นะคะก็ทำไปเรื่อยๆดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆคือช่วงนี้ก็เรียนนะคะก็ทำคลิปวิดีโออะไรเงี้ยนะคะถ้าว่างๆอะไรเงี้ยเนาะแล้วเวลาบางคนก็ทำเป็นอาชีพเสริมอะไรเงี้ยนะคะเวลาทำงานประจำว่างจากงานประจำก็มาทำ YouTube หารายได้เสริมอะไรเงี้ยนะคะก็ช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือสามีอะไรนะคะบางคนก็ทำเป็นอาชีพหลักเลยนะคะมิวก็จะไม่พูดอะไรมากเกี่ยวกับกฎ YouTube เนาะเพื่อนๆน่าจะรู้แล้วแหละก็มีคนทำคลิปเยอะๆมากมายเลยนะคะวันนี้จะมาเปิดเผยรายได้หลักพันนะว่าวิวหลักพันนะคะว่าจะได้เงินเยอะไหมนะคะไปค่ะไปดูกันเลยมาค่ะเพื่อนๆมาดูวิดีโอแรกกันเลยดีกว่านะคะที่มียอดวิวหลักพันนะว่าจะได้เงินเยอะไหมมันก็ขึ้นอยู่กับโฆษณาแล้วก็ประเทศที่คนเข้ามาดูด้วยนะว่าจะได้เยอะไหมนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นสตรอเบอรี่มีเพิ่งลงไปได้ไม่นานนะคะกดไปตรงนี้นะคะตอนนี้เหมือนอันนี้มันอัปเดตใหม่มันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เพิ่งลงไปไม่นานนะก็ตลอดอายุการใช้งานก็ได้ไปประมาณ2ดอลลาร์นะคะเดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไว้ให้นะว่าได้กี่บาทนะคะก็ประมาณ60บาทอะไรเงี้ยเออ2ดอลลาร์เนาะต่อไปนะคะก็เป็นนี่เลยสตรอเบอรี่เหมือนกันนะคะก็ 7,000 วิวนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะได้เงินเยอะไหมนะคะนี่กดไปที่รายได้ก็ตลอดอายุนะคะก็ได้ไปประมาณ2ดอลลาร์27เซนต์นะคะนี่ได้ประมาณนี้นะดอลลาร์ก็คือดอลลาร์อเมริกานะคะก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโออื่นด้วยดีกว่าเนาะวิวหลักพันนะคะนี่อันนี้ก็คือ 7,000 เกือบ 8,000 เนาะมาดูกันรายได้นะคะนี่กดไปตลอดอายุก็คืออันนี้ได้1ดอลลาร์63เซนต์ค่ะคือในแต่ละวิดีโออย่างเงี้ยรายได้มันจะไม่เหมือนกันนะมันแล้วแต่วิดีโอจะขึ้นมาเยอะน้อยแค่ไหนแต่ถ้าทำวิดีโอ10นาทีขึ้นไปมันก็จะสามารถใช้ใส่วิดีโอเขาเรียกว่านะใส่โฆษณาได้เยอะนะคะเดี๋ยวไปดูวิวแบบอื่นเดี๋ยวไปดูวิดีโออื่นดีกว่าอันนี้วิวประมาณ 4,400 อะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะอันนี้เปิดเผยแบบรายได้นะคะก็จะได้มีกำลังใจให้แก่กับคนที่กำลังทำคลิปวิดีโออะไรเงี้ยเนาะอันนี้ประมาณ1ดอลลาร์นะคะ72เซนต์นะคะก็ได้ประมาณนี้จะขึ้นเงินไทยไปให้เนาะต่อไปเลยนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้4,600วิวนะคะเดี๋ยวมาดูกัน
ตลอดอายุการใช้งานนะจ๊ะก็อันนี้ได้ไปประมาณ72เซนต์นะคะก็ไม่ถึง30บาทประมาณ20บาทอะไรเงี้ยเนาะเนี่ย25บาทอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้นะจ๊ะก็ประมาณนี้นะคะในแต่ละวิดีโอก็ไม่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวมาดูอันนี้ 6,900 วิวนะคะรายได้ตลอดอายุการใช้งานนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดเลยอันนี้ก็รายได้อยู่ที่ประมาณ2ดอลลาร์64เซนต์นะคะเพื่อนๆค่ะก็จะประมาณนี้เนาะวิดีโอของเรานะคะยอดเงินก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะคะเดี๋ยวมาดูประเทศยอดนิยมของช่อง YouTube หมิวนะคะว่าคือประเทศอะไรนะจ๊ะเดี๋ยวก็คลิกเข้าไปเลยนะคะนี่ก็คือคลิกไปตรงนี้นะจ๊ะค่า CPM เนาะอันนี้ก็คือในระยะเวลา28วันนะคะว่าประเทศไหนดูหมิวมากที่สุดก็คือนี่เลยนะคะสหรัฐอเมริกานะจ๊ะนอร์เวย์แล้วเขาก็จะมียอดเงินบอกด้วยนะคะนี่ว่าเนี่ยค่ายอดเงินของแต่ละประเทศนั้นๆคือเท่าไหร่นะจ๊ะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะเดี๋ยวมิวจะคลิกไปทั้งหมดเลยนะคะตลอดอายุการใช้งานนะคลิกเข้าไปปุ๊บนะคะก็คือประเทศออสเตรเลียนะคะนี่นะคะก็คือยอดเงินนะคะก็คือเรทของเขานั่นเองนะว่าดูเราเยอะแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะต่อไปก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานะคะนอร์เวย์แคนาดานิวซีแลนด์เดนมาร์กสวีเดนแล้วก็สหราชอาณาจักรนะคะอังกฤษเนเธอร์แลนด์เยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ฟินแลนด์ฝรั่งเศสเบลเยียมฮ่องกงออสเตรียอิตาลีญี่ปุ่นไอซ์แลนด์สเปนสิงคโปร์ซาอุดิอาระเบียแอฟริกาใต้เกาหลีใต้อิสราเอลบาเรนอาหรับไต้หวันเมียนมาบราซิลสโลวีเนียเซ็กสโลวาเกียโรมาเนียฮังการีอินเดียมาเลเซียโปแลนด์ลาวรัสเซียไอซ์แลนด์ฟิลิปปินส์ไทยกัมพูชาอินโดนีเซียเวียดนามตุรกียูเครนนะคะก็น่าจะมีพวกเพราะฉะนั้นในแต่ละประเทศเนาะก็น่าจะมีคนไทยอยู่ในแต่ละประเทศนั้นๆ นะก็ดูเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็คือหลักเกณฑ์ของประเทศยอดนิยมตาม CPM นะคะที่ดูช่อง YouTube ของมิวนะคะก็จะประมาณนี้นะจ๊ะเพื่อนๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะมิวก็ได้โชว์รายได้ของการทำ YouTube ให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะคะก็เป็นยอดวิวไม่ได้เยอะมากนะประมาณ 5,000 6,000 วิว 7,000 วิวอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะมาบอกเพื่อนๆที่กำลังเริ่มทำ YouTube มือใหม่นะคะว่ายอดวิวแค่นี้ได้เงินเยอะไหมนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับโฆษณาของแต่ละวิดีโอนั้นด้วยนะคะแล้วก็ความยาวของคลิปด้วยนะคะมันไม่สามารถระบุได้เฮ้ยคลิปวิดีโอนี้จะต้องได้ประมาณ10ดอลลาร์2ดอลลาร์หรือว่า5ดอลลาร์นะคะเราไม่สามารถรู้ได้เนาะมันก็ขึ้นอยู่ว่าประเทศไหนชมวิดีโอของเราอะไรเงี้ยส่วนมากวิดีโอที่ชมวิดีโอของมิวก็คือประเทศไทยนะคะเพราะว่าเราพูดภาษาไทยเนาะถ้าเราอยากจะอยากทำให้ช่องนอกดูอะไรก็พูดเป็นภาษาอังกฤษหรือว่ามีสับเป็นภาษาอังกฤษอะไรก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆคนไหนได้บ้างนะคะที่กำลังเริ่มทำ YouTube เนาะสำหรับมือใหม่นะคะก็สู้ๆนะคะอย่าเพิ่งท้อเนาะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะลงวันละคลิป2คลิปวันละคลิป2คลิปสักวันนะคะก็จะผ่านกฎเองนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ก่อนมิวก็ลงคลิปเยอะมากแล้วตอนที่เพิ่งเริ่มทำ YouTube ใหม่ก็ประมาณ2คลิป3คลิปบางวันนะคะทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะก็ประมาณ2เดือนนะมั้งเดือน2เดือนค่ะก็ผ่านกฎนะคะแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้นะคะก็สู้ๆนะคะอย่าเพิ่งท้อเนาะ ก็การสมัครช่อง YouTube ก็ไม่ได้ยากเลยนะคะก็มีคนมาสอนทำเยอะแยะมากมายเลยนะคะ YouTuber นะคะก็สอนทำวิดีโอเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็สามารถเข้าไปค้นหาได้ใน YouTube นะว่าเนี่ยสมัครช่องยังไงสร้างรายได้สมัคร AdSense อะไรต่างๆนานาก็ทำยังไงนะคะก็มีคนมาสอนเยอะๆมากมายคลิปวิดีโอก็แค่อยากจะมาเปิดเผยได้วิวหลักพันให้เพื่อนได้ดูกันแค่นั้นเองนะว่าสมมุติว่าเราลงคลิปไปวันละ2คลิปเนาะแล้วในแต่ละคลิปได้ไปประมาณ2ดอลลาร์ใช่มั้ยก็คือวันนึงเราก็ได้4ดอลลาร์แล้วนะคะแล้ว4ดอลลาร์เราเอามาคูณ30อะไรเงี้ยมันได้ไปประมาณ120ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะเราไปคูณเงินไทยแล้วได้ไปกี่บาทอะไรเงี้ยก็ได้ไปประมาณ 3,600 บาทต่อเดือนนะคะอันนี้ก็คือรายได้ทั้งหมดในแต่ละเดือนนะคะสมมุติว่ามีสปอนเซอร์เข้ามาล่ะสปอนเซอร์ก็รับก็แล้วแต่คนนะว่าทุกคนจะรับหรือไม่รับก็แล้วแต่นะคะส่วนมากช่องของมิวนะจะมีพวกเกมอะไรเงี้ยการพนันอะไรเงี้ยนะคะเหมือนให้เราชวนเพื่อนๆไปสมัครเกมเขาเรียกอะไรนะเหมือนชวนเล่นการพนันในเกมอะไรเงี้ยนั่นแหละส่วนมากมิวก็ไม่รับนะคะก็จะมีทักมาบ่อยนะเหมือนให้ทำโฆษณาเกี่ยวกับเกมอะไรนะคะนี่นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะฝากกดติดตามแฟนเพจด้วยนะคะก็ชื่อช่องสาวบุรีรัมย์เหมือนกันเลยนะจ๊ะฝากกดติดตามด้วยนะคะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ
ก็ได้เปิดเผยรายได้ให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วเนาะเมื่อกี้วิ่งไปปลุกฝรั่งนะเพราะว่านอนกรนนะจ๊ะทำวิดีโอมาเสียงกรนเข้าวิดีโออะไรเงี้ยนะคะสมมุตินะคะว่าเราสมมุตินะคะว่าเรา